ชื่อกัญญามุนทองสร้างค่ะมาจากภูเก็ตค่ะพอดีจะพาลูกสาวมาสอบเรียนที่โรงเรียนมัธยมยานากาว่านะคะเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจมากคือในท่านาทีเรามองว่าดร.เช่าเป็นคนที่ว่ามีความรู้มีความสามารถแล้วก็มาเปิดโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนคนไทยมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีกฎระเบียบวินัยเหมือนคนญี่ปุ่นคือในฐานะตรงนี้แล้วมาเห็นสภาพในโรงเรียนในการเป็นอยู่ของเด็กในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากความคิดของด็อกเตอร์สุดยอดมากค่ะในความคิดคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆคนไทยมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ในมุมมองให้เด็กมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะเพราะว่าคนทุกคนเกิดมาจากธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ตรงนี้มีความรู้สึกว่าเข้ามาอยู่แล้วมันนมรื้นแล้วก็ทำให้เด็กมีความคิดที่ดีมีสังคมที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็น่าสนับสนุนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ